ผมเป็นคนเล่นกีฬาหนักมากตั้งแต่เด็กๆทุกคนมองผมเหมือนกันผมเป็นคนบ้าพลังชอบกีฬาอะไรที่ออกแรงเยอะๆครับแบบมวยกีฬาแบบต่อสู้ผมชอบมากเป็นคนชอบการลงทุนครับผมเป็นคนศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจังดูมีความรู้ปะก่อนจะมาเจอกับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาดัน.fun ด้วยนะครับสวัสดีครับผมฟิล์มธนพันธ์นะครับและนี่ก็คือ5 Facts About Me ข้อที่1ผมเป็นคนเล่นกีฬาหนักมากตั้งแต่เด็กๆทุกคนมองผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนบ้าพลังเล่นเทควันโดชอบยกเวทชอบเวทเทรนนิ่งชอบกีฬาอะไรที่ออกแรงเยอะๆครับแบบมวยกีฬาแบบต่อสู้ผมชอบมากนั่นคือน่าจะเป็นสิ่งที่คนไม่รู้ Fact ที่2จริงๆหลายๆคนก็รู้หมดแล้วอะ Fact ช่วงนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมามีไหม Fact ช่วงนี้มันเพิ่งเกิดผมเป็นคนจ้าระเบียบครับแต่ห้องรกมากแล้วระเบียบกับเรื่องอะไรคะความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วก็ลำดับขั้นตอนเพราะว่าช่วงนี้ทำงานเยอะไม่ค่อยได้มีเวลาก็เลยปล่อยห้องจนรกมากแต่จริงๆเป็นคนจ้างระเบียบวันนี้กลับบ้านไปก็คือแขวนเอ้ยก็ไม่ถึงขั้นนั้นถ้ามันจะลกตรงไหนมันจะลกเป็นจุดๆไปแฟกต์ที่3ผมเป็นคนชอบดูหนังรักครับยิ่งแบบซีรีส์ต่างๆที่ดราม่าจัดๆร้องไห้เยอะๆผมชอบดูมากชอบดูหนังที่มันแบบที่มันอิมแพคกับอารมณ์ตัวเองเรื่องโปรดเรื่องนึงCrash Landing on You น่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็น The Best One ละสำหรับผมด้วยความที่ติดมาดูเพราะว่าพระเอกแต่ว่าโดนตกด้วยเนื้อเรื่องทุกอย่างถึงขั้นแบบซื้อแว่นตามนางเอกแว่นกันแดดตอนรุ่นนั้นฮิตมาก Fact ที่4ผมเป็นคนชอบดูการ์ตูนครับชอบดูมากชอบดูมากกว่าซีรีส์สามารถนั่งดูการ์ตูนได้ทั้งวันการ์ตูนเรื่องโปรดนะครับเป็นคำถามที่ตอบยากมากเพราะชอบเยอะมากการ์ตูนแนวพวกเกม VR ต่างๆโลกเสมือนซอร์ซาร์ออนไลน์นารูโตะ My Hero Academia HiQ โอ้โหเยอะมากเยอะแบบไฮไลท์นี่คือเยอะมากการ์ตูนญี่ปุ่นคือมังงะนี่แบบชอบมากแฟกต์ที่5ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ผมเป็นคนชอบการลงทุนครับผมเป็นคนศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจังดูมีความรู้ปะ และนี่คือ5 Facts About Me ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาดัน.ฟันด้วยนะครับ